INN Dara News สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดารานิวค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดสถานการณ์พร้อมกับอัปเดตข่าวสารของเราซุปตาในวงการบันเทิงไทยค่ะไม่ว่าใครจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราจะนำรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเหมือนเช่นเคยค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันประมวลทิพย์สุขันธตูลค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ที่จานส้ม IPM ช่อง62บางกอกชาแนลค่ะรวมไปถึงในเว็บไซต์ค่ะ www.innews.co.th ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะข่าวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นข่าวของใครกันบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยค่ะกับข่าวของซุปตาตัวแม่ค่ะพี่อัมพัชราภาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถึงกับปี๊ดแตกเลยทีเดียวค่ะได้มีการโพสต์ข้อความค่ะของเพจหนึ่งที่ได้มีการพาดหัวข่าวแบบว่าทางพี่อัมนั้นไปขึ้นศาลในคดียักยอกทรัพย์เงิน 3.9 ล้านค่ะซึ่งทางพี่อัมเองเนี่ยก็จี้ให้เพจดังกล่าวนั้นออกเปลี่ยนเนื้อหาข่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยทางพี่อ้ําเองค่ะเดินทางไปเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องคดีดังกล่าวนั่นเองค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางพี่อ้ําเองก็บอกค่ะว่าในส่วนของคดีความค่ะก็จะเอาผิดกับเพจที่เขียนข่าวบิดเบือนโดยให้ทางทนายความเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดค่ะเพราะว่าเพจบางเพจก็จะบิดเบือนไม่ใช่บิดเบือนคุณลงไม่เป็นความจริงดีกว่าเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่วงการนี้มานานไม่เคยทำแบบนี้แล้วก็อยู่กันมากี่ปีรู้มั้ยนานมากเลยไม่นับเวลาที่เราจะเรียกอะไรมันก็ต้องเรียกตามอายุการทำงานที่มันยาวนานเหลือเกินคือเอาว่าไม่ห่วงเรื่องเพจใหญ่ๆนะคะเพราะทุกคนเนี่ยอย่างนักข่าวรุ่นใหญ่ๆก็จะรู้อยู่แล้วว่ามีประสบการณ์แล้วว่าการลงยังไงทำให้โดนฟ้องได้ไม่ฟ้องได้แต่เพจเล็กๆเขาก็อาจจะยังไม่รู้เขาก็ลงแบบไม่รู้แหละที่จะรีบลงไว้ก่อนลงก่อนได้เปรียบก่อนเนี่ยแต่อ้ําเห็นว่าคนที่ลงก่อนนี่ลบไปแล้วส่วนใครยังไม่ลบนี่อ้ําก็ตอนนี้อ้ําไม่เกี่ยวกับอ้ําน้ําให้ทนายดูต่อแล้วตอนนี้ทนายคนจัดการอยู่ค่ะอ้ําถ้าเกิดทําอะไรก็ขึ้นสุดท้ายเลยค่ะก็อ้ําตอนนี้ก็ไม่ขอรับรู้อะไรเลยYouTube เนี่ยยังเห็นมีอยู่นะคะก็อันนี้อ้ําก็ขอไม่พูดอะไรเนาะแต่คนที่ลงแรกๆเนี่ยอ้ําเห็นลบไปแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็ตามดูต่อไปอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ไม่อยากอะไรที่มันรุนแรงก็เป็นพี่ๆน้องๆกันก็สลับถึงกันมาตั้งยาวนานเนาะไม่อยากทันมาแต่มันเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันเสียหายเนาะไม่งั้นเราก็ไม่เคยของเงินใครไม่เคยได้เงินใครฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เห็นแล้วแบบปี๊ดเลยใช่ไหมโอ้ยิ่งกว่าปี๊ดค่ะอยู่บ้านเนี่ยเลยชอบบ้านทางหัวสั่นเลยถึงมานานของแท้ร้อนทั้งแผ่นดินโอ้ลงเลยค่ะลงทั้งบ้านเลยค่ะที่บ้านตอนนี้คดีเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อ้ําไม่ยุ่งตั้งแต่ว่าหลังที่อ้ําให้กำหนดแล้วก็บอกว่าทนายช่วยอ้ําหน่อยนะคะช่วยดูหน่อยแสดงว่าเราให้โอกาสไปแล้วแต่เขาก็ยังนิ่งเฉยอยู่คือตอนนี้อ้ําไม่รู้ว่าลบไปแล้วหรือเปล่าอ้ําไม่รู้เพราะอ้ําไม่ได้ตามดูแล้วขอแบบว่าไม่อยากปนหัวค่ะใช่ค่ะเพราะคนบางทีก็อย่างที่เราเคยได้ยินนะว่าคนไทยอ่านหนังสือแค่กี่บรรทัดโอ้ถึงหรือเปล่าบางทีอ่านหัวข่าวแล้วก็โอ้ตกใจเลยตายละเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเพราะจริงจริงคือวันนั้นเราไปแบบเป็นพยานค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแฟนคลับทั้งคู่กันเลยแฟนคลับอ้ําฝ่ายนึงแต่อ้ําขอไม่พูดอะไรเนาะมันก็เป็นเรื่องของเขาที่อ้ําไม่รู้อ้ําบอกเขาเลยบอกคุณนายว่าพี่คะช่วยดูให้อ้ําหน่อยแล้วกันนะคะต่อจากนี้เขาบอกว่าอ้ําไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็มองหน้าแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเลยทีเดียวค่ะแล้วตอนนี้ที่เขามาขอโทษหรือว่าทันไหมจะขอโทษตรงไหนเพราะอ้ําไม่รับรู้ข่าวจากไหนเลยค่ะข่าวเกิดทางด้านของพี่หมื่นโป๊บธนวัฒน์กันบ้านค่ะที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งหนุ่มที่แฟนๆให้การตอบรับอย่างดีเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าก็ไม่ว่าจะกระแสดราม่าค่ะหลังจากทางพี่สาวของพี่โป๊บเองเนี่ยได้มีการลงคลิปค่ะที่บริเวณลานจอดรถเมื่อตอนที่ทางพี่โป๊บไปออกงานอีเวนต์แล้วก็มีบรรดาแฟนคลับเนี่ยมารอลุมกันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีบางคนทุบรถแล้วก็ปาข้าวปาของค่ะที่ต้องการจะให้พี่โป๊บแต่ว่าเข้าไม่ถึงค่ะก็เลยทำให้เกิดการชุลมุนแล้วก็เกิดเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะทางพี่โป๊ปเองเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะก็ไม่ได้หวังไลค์อะไรขนาดนั้นนะครับก็คือผมเป็นคนไม่ค่อยลงรูปอยู่แล้วก็คือลงไปก็แค่มีอะไรรู้สึกพิเศษหรือน่ารักน่ารักก็อยากลงให้แฟนๆได้เห็นกันเพราะว่าเขาก็เรียกร้องว่าอยากให้ลงทุกวันเนี่ยแต่ผมก็ไม่มีรูปจะลงจริงผมเป็นคนไม่ถ่ายรูปครับไม่คิดหนักแต่ว่าก็พยายามลงทุกอย่างให้ไม่ไปกระทบคนอื่นอ๋อก็อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าพี่สาวลงนะจริงจริงคือพี่สาวก็อาจจะคิดของเขาผมก็ไม่ได้คุยกับเขาเหมือนกันก็คือทำงานด้วยกันทุกวันผมก็รู้แหละเขาลงแต่ผมก็ไม่ได้พูดอะไรกันแต่ส่วนตัวผมก็ผมเข้าใจนะผมเข้าใจทุกคนเลยแล้วก็ไม่โกรธแล้วก็ยังแฮปปี้อยู่เหมือนเดิมก็คือผมเข้าใจว่าเขาอยากเจอผมมันอาจจะแบบ
เข้าถึงยากกว่าเมื่อก่อนก็เขาคงอยากอยู่ใกล้ชิดนะครับแต่ก็ถ้าสมมติทุกคนไม่กูเข้ามาผมก็จะเข้าไปหาทุกคนได้ง่ายกว่านี้ครับก็ครับผมไม่รู้ผมไม่เห็นแต่พี่สาวเขาอาจจะเห็นมั้งผมไม่รู้แต่ผมอ่ะยิ้มอย่างเดียวเลยผมไม่เห็นอะไรเลยผมก็พยายามแบบจะจับมือแล้วก็ทักทายทุกคนให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะผมรู้เขามารอผมนานผมก็ซาบซึ้งใจแล้วผมก็อยากจะดูแลให้ทุกคนจริงๆก็เท่าที่ได้เท่านั้นนะครับผมก็ไม่ได้พูดเลยเรื่องนี้เรื่องที่พี่สาวลงคลิปหรือลงคำพูดอะไรผมก็ไม่ได้พูดกับพี่สาวก็คือเป็นความรู้สึกของเขาก็ให้เขาลงไปเราไม่ก้าวก่ายผมไม่ได้ขอร้องอะไรแฟนคลับเลยผมก็แค่อยากจะคือก็แค่อยากจะบอกว่าขอบคุณอย่างเดียวแล้วก็ผมไม่ได้คิดเลยว่าเขาจะมาลุมหรือมาอะไรอย่าทำนะส่วนตัวผมเองผมเข้าใจเขาผมก็แค่ถ้าสมมติว่าเขาไม่กูเข้ามาผมก็จะสามารถที่จะเข้าไปหาเขาได้ไปจับมือไปทักทายถ่ายรูปได้บ้างอันนี้จัดใจผมกลัวเรื่องงานมาเจ็บอะไรไหมคะก็ไม่กลัวนะเขาก็ไม่ได้เข้ามาขนาดนั้นแต่ว่ากลัวคนที่เขามาเบียดแล้วไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าบางคนล้มไปอ่ะแล้วลุกขึ้นมาไม่ได้ผมก็เคยเห็นแล้วก็กลัวเกิดกับเขามากกว่าสงสารเขามากกว่าบางคนผู้หญิงอ่ะวิ่งตัวเล็กๆวิ่งมาอย่างเงี้ยแล้วโดนเบียดกันแบบปลากระป๋องอ่ะแบบว่าน่าสงสารตรงนั้นมากกว่าก็เห็นใจเขามากกว่าแต่ทางผมอ่ะไม่กาดล้อมอยู่แล้วไงคงไม่เป็นอะไรมากหรอกครับค่ะส่วนทางด้านของสาวซูซี่สุศิลากันบ้านค่ะที่ล่าสุดเจ้าตัวเองก็ออกมายอมรับว่าได้มีการมั่นหมายกับทางแฟนหนุ่มลูกครึ่งฟิลิปปินส์อเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องของงานแต่งงานค่ะเจ้าตัวเองก็บอกว่าไม่ได้รีบอะไรค่ะรวมไปถึงประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจหลังจากทางพี่ป๊อบธนวัฒน์เนี่ยเคยออกปากชื่นชมว่าสาวซูซี่นั้นสวยแล้วก็แอบชื่นชอบด้วยค่ะมาทราบตอนไหนอ่ะมาทราบตอนประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละค่ะทราบตอนที่ค่ะประกาศการอะไรกันเราบ้างกูก็แบบฮะจริงเหรอสาวๆทั้งประเทศติชาเรากันใหญ่เลยโอ้โหการขนาดนั้นได้คุยกันได้มาแบบจากที่โตไปเนี่ยค่ะได้ถามก็ของงานก็ได้คุยกันปกติกับคนเลยกันหลังจากรู้แล้วก็ปกตินะก็เป็นเพื่อนกันนะคะทราบเรื่องนี้ไหมก็รู้อยู่แล้วค่ะเขาไม่มาถามจริงๆเขาก็อยู่แบบคือแบบไม่ได้อยู่ในวงการอะไรอย่างงี้ก็เป็นส่วนตัวของเขาละค่ะเขาหึงเขาหวงไม่หรอกจ้ะเป็นเรื่องขำๆมากันมากกว่ามีคนไปแซวเขาหรืออะไรอย่างงี้ไหมคะไม่หรอกไม่แปลว่าชีวิตรักจริงๆแล้วก็แฮปปี้ดีรักแฮปปี้ดีค่ะก็เส้นชีวิตทุกคนก็ขึ้นลงเหมือนกันทุกคนนะคะเปล่าเนี่ยจะไม่ได้บอกว่าจะใกล้แต่งงานแต่ว่าคือมั่นไว้แต่ว่าในเรื่องของการแต่งงานเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าจะแต่งเมื่อไหร่คือไม่ได้รีบว่างานอันนี้มันตอนไหนก็ได้ปีที่แล้วค่ะก็มีคุยกันบ้างแต่ว่าคือเราสองคนแบบว่าเป็นสไตล์แบบสบายๆอะไรเงี้ยไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรมากพวกเรารู้กันอยู่แล้วว่าผู้หญิงเนี่ยเราต้องใช้เวลานานในการแบบว่าต้องเตรียมตัวการงานแต่งงานอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราทั้งสองคนพร้อมแต่ว่าคือต้องหาโอกาสต้องหาเวลาด้วยเปล่าค่ะก็คือตามสบายของเราว่าจะเอาตอนไหนก็ได้อะค่ะถามก็จริงๆก็คุยกันมาหลายปีแล้วอะค่ะทุกที่เอาจริงๆเป็นประเทศไหนแฟนเหรอแฟนนะอเมริกาแต่เป็นลูกครึ่งอเมริกาแต่ตอนนี้คือเขาทำงานที่อเมริกาอยู่ที่เมืองไทยว่าตอนนี้ย้ายมาที่ประเทศไทยแล้วตอนนี้มาเรียนภาษาไทยด้วยนะน่ารักมากเลยค่ะส่วนทางด้านของพี่เวียสุกรวัตรกันบ้างค่ะที่ล่าสุดหลายๆคนก็แอบไปแซวค่ะว่าสมกับฉายาที่รับว่าคนอวดแฟน2018ค่ะหลังจากทางพี่เวียได้มีการลงรูปกับร้านอาหารที่ต่างประเทศแต่ว่าร้านอาหารดันไปชื่อตรงกับสาวเบลล่านั่นเองค่ะแล้วก็งานนี้เนี่ยเจ้าตัวจะว่ายังไงบ้างรวมไปถึงประเด็นที่ในเรื่องความสัมพันธ์ที่ช่วงนี้เนี่ยฝ่ายหญิงค่อนข้างที่จะฮอตพอสมควรมีงานเข้ามาตลอดจะมีเวลาสวีทกันมากขึ้นหรือน้อยลงหรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะจริงภาพยนตร์มาริลาเนี่ยได้มีโอกาสได้ฉายข่าวกันในหลายๆประเทศแล้วนะครับก็คือเขาก็ซื้อไปแล้วก็เอาไปทำ DVD หรือบูเลอะไรอย่างเงี้ยครับเรียบร้อยแล้วเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างนึงของคนไทยของวงการภาพยนตร์ไทยครับ
อีกก้าวหนึ่งเนาะอีกก้าวหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ลองเนี่ยนอกเหนือจากงานหลักจริงๆของเราก็คือเล่นละครทีวีแล้วเรามีโอกาสได้แบบลองรับภาพยนตร์ซึ่งเป็นอะไรที่มันต่างออกไปบ้างแล้วมันก็ได้ผลตอบรับที่ดีผมว่าผมดีใจมากแล้วนะครับแล้วก็แซวว่าเฮ้ยดูดิเวียร้านชื่ออะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยมีด้วยเหรออะไรเงี้ยก็เลยแบบไปถ่ายรูปกันไว้ก็คือแบบอำกันนะครับแล้วก็เลยแบบถามว่าจะอำน้องด้วยแหละแต่ว่าเพิ่งล้างรูปครับก็เลยเพิ่งลงจริงๆกลับมานานแล้วฮะเขาก็ไม่ได้ว่าไงฮะเขาบอกตลกนะเป็นคนตลกนะเนี่ยอะไรเงี้ยครับบอกว่าสมกับคนอวดแฟน2018ไม่ครับไม่ได้อวดครับไม่ได้อวดไม่ได้อวดอย่าแซวดิไม่ได้อวดแต่เราเป็นคนโดนแซวนี่ก็เขินนะใครครับไม่หมดผมไม่เขินก็แบบรู้อยู่แล้วแหละแต่คือก็อยากจะลงแบบแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยยังก่อนโดนได้ส่งให้เขาดูกับพี่น้องแบบเจออีกแล้วส่งช่วงนี้ดังจริงครับยอมรับโผล่ทุกที่ไปไหนก็เจอครับอยู่ในแบบเข้าไปในแอปพลิเคชันอะไรก็เด้งขึ้นมาครับตอนนี้ใช้ไลน์น้องด้วยป่ะครับตอนนี้คือแบบโผล่เด้งมาทุกที่เลยฮะจะฟังเพลงก็เด้งขึ้นมาโหลดสปีกเกอร์มาไวหรือยังครับยังไม่ได้โหลดเลยฟรีหรือเปล่าการพักผ่อนครับเพราะว่าคือมนุษย์อ่ะเวลาเราพักผ่อนนอนเท่าไหร่เราก็ใช้พลังงานได้แค่นั้นอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราใช้มากเกินไปก็ห่วงว่าเขาจะแบบล้มป่วยหรืออะไรอย่างนี้แต่เด็กๆครับเด็กๆยังสดครับยังไหวอยู่ครับเด็กๆยังได้อยู่เวลามีเด็กที่แบบอาจจะเจอเป็นน้อยลงกว่าเก่ามากๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับแต่ว่าเราก็จะคุยกันตลอดแล้วก็เวลาว่างจริงๆถึงเจอกันเพราะเราจะคุยว่าเฮ้ยเราจะไม่เบียดเบียนเรื่องของการงานอะไรกันนะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเจอกันได้ที่เราเจอกันเพราะว่าเราก็แบบเราเข้าใจว่าเอ้ยในช่วงเวลาที่เราต้องทำงานอ่ะในช่วงเวลาที่เราแบบมีงานเข้ามาเยอะๆเราต้องทำงานเพราะว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสเราแล้วเราจะไปแบบเอ้ยไม่ได้ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็ต้องให้เขาแบบทำงานอย่างเต็มที่ครับค่ะทางด้านของสาวปอรัชวินกันบ้างค่ะล่าสุดค่ะก็ลงคลิปสวีทหวานกับทางพี่ตูนเป็นคลิปที่ระหว่างอยู่ที่ระหว่างการหลบฝนนั่นเองค่ะหลายๆคนก็เข้าไปคอมเมนต์ค่ะแล้วก็เจ้าตัวเองเนี่ยก็ขอบคุณที่หลายคนอาจจะชื่นชอบเพราะว่าคงไม่ค่อยมีใครได้เห็นมุมโมเมนต์น่ารักของพี่ตูนแบบนี้บ่อยๆค่ะรวมไปถึงในเรื่องของความเซ็กซี่ที่ช่วงนี้หลายคนก็ออกปากชมว่าสาวก้อยนั้นดูเซ็กซี่ขึ้นค่ะพี่ตูนไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ก้อยก็มีโอกาสขึ้นไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยก็เลยออกมาวิ่งเล่นกันปรากฏว่าวิ่งไปได้แค่2กิโลฝนก็ตกอะไรเงี้ยค่ะหลายคนแซวว่าหวานจังเราชอบแกล้งเขาอ่ะจริงไม่มีอะไรก็คือเหมือนปกติเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก้อยก็จะเก็บโมเมนต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่บางทีอาจจะไม่ได้มีโอกาสออกมาโพสหรือให้ใครเห็นอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้รู้สึกว่ามันน่ารักดีจริงจริงเขาก็มีมุมอย่างเงี้ยแหละจะพูดเรามีโมเมนต์แบบนี้บ่อยไหมคะถ้าอยู่กัน2คนนะคะก็จะมีตามปกติอะค่ะเหมือนทุกคนใช่เซ็กซี่จะมาโชว์ก็ถ้าจะเป็นเซ็กซี่มันก็คงเป็นแบบสตรองอะคือเราก็โตเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินใจใช่ยังไม่ได้ตัดสินใจใช่ค่ะก็ต้องดูคอนเซ็ปต์ด้วยคืออยากถ่ายจริงๆมันคงต้องเป็นเรื่องของสุขภาพเนาะต้องเห็นบอดี้ที่แข็งแรงจะไม่โผล่เปื่อยเนี่ยใช่เลยนะคะไม่ได้ตัดทิ้งเลยที่พากันบ้างค่ะล่าสุดเจ้าตัวเองค่ะได้มีโอกาสไปร่วมงานเปิดตัว GIFX ค่ะเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชันสำหรับเทรดสกุลเงินดิจิตอลนั่นเองค่ะพร้อมอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนยุคใหม่ค่ะก่อนปิดท้ายด้วยการออกสเต็ปแดนซ์สุดเซ็กซี่ในงานบรรยากาศปาร์ตี้สุดร้อนแรงนั่นเองค่ะงานนี้ก็เลยถือโอกาสอัปเดตในเรื่องของหัวใจที่ถูกจับตามองในเรื่องความสัมพันธ์กับไฮโซไหนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะมีงานบ้านกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีของขวัญที่อะไรพิเศษให้ไหมข้าวก็เฉยๆค่ะอันนี้เราใครแหมต้องบอกทุกอย่างอันนี้เราจัดปาร์ตี้ให้เขาหรือว่าเปล่าค่ะก็กินข้าวกับเพื่อนๆครอบครัวแล้ววันนี้เราเป็นเจ้ามือให้เขาค่ะไม่ค่ะมีคนเลี้ยงใช่ค่ะแต่ก็เขาเลี้ยงค่ะขอบคุณพ่อขอบคุณพ่อขอบคุณพ่อมากเกินเดี๋ยวนะจริงจังขนาดนั้นเลยไม่ก็มีความสุขปกติถือว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวเขาเลยไหมคะไปมีคนเลี้ยงก็เอาเป็นว่าไม่เป็นค่อยไปเราก็อย่างที่บอกพลาดไม่ได้แล้วเราก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนแบบว่าเออดูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะยังไงเดี๋ยวไม่ว่ากันก็ไม่อยากจะเยอะแยะแต่มันก็ไม่เป็นไรพัฒนาขึ้นไหมคะก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมก็อยู่เงียบคุณเริ่มรับรู้แล้วว่าโอเคเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติแหละมันก็ต้องมีความรู้สึกที่แบบเออช่วงนี้เราก็มีคนที่สนิทด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถ้าดีเทลมากกว่านั้นเนี่ยเราก็ไม่กล้าจะพูดเยอะทีนี้ออกมาเพราะว่าเมื่อก่อนพูดเยอะกันไปวันนี้ค่อยๆเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงจริงไม่ได้เก่งมากหรอกค่ะแต่ว่าก็เกรงใจเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนนอกวงการเราพอเป็นแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าคนรอบข้างเขาจะมีการแบบพูดถึงยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวพอคนรู้เยอะขึ้นก็จะแบบคนก็อาจจะมีทั้งแง่ดีแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องระวังนิดนึงเอาเป็นว่าตอนนี้คนกับเขาก็ยังอยู่ในระยะที่ยังแบบอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเยอะเราค่อยๆดูกันไปแล้วก็จริงๆวันนี้ก็แบบคือถ้าเกิดเราคุยกับใครเราก็คุยคนเดียวเราไม่ได้แบบไม่ดูแลเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงหรือว่าอะไรถ้าดีก็ดีถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่รู้เราก็จะแบบโดนวิพากษ์วิจารณ์อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณก็เลยขอแบบก็รู้แค่นี้กันไปแล้วกันค่ะและนี่ก็คือข่าวของเราซุปตาในวงการบันเทิงทั้งหมดที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ที่ชั้นประมวลทิพย์สุกัณฑตูนป้องหลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะINN ดารานิวส์สุขภาพดีไม่มีขายอยากรู้สมัครบริการ SMS Health for You สิคะ SMS